เศรษฐกิจของกัมพูชาเนี่ยต้องพุ่งสูงปรี๊ดมากครับนะครับคือคนไทยหรือว่าเมืองไทยต้องมองค้อนเลยทีเดียวนะครับเศรษฐกิจเขาดีมากนะครับโดยเฉพาะลูกสาวของคนมวยอีกคนนึงก็คือคุณพจน์อุปาทรเนี่ยนะครับประธานกรรมการบริหารรายการศึกเจ้ามวยไทยทางช่อง3ของเราเนี่ยไปทำธุรกิจที่นั่นด้วยไปเปิดร้านคาเฟ่ชาพยอมนะครับนั่นก็คือทางด้านของคุณอุไรพัฒน์อุลปาทรมีหลายสาขาไหมโอ้มีอยู่10สาขาทีเดียวนะครับก็กำลังขยายเพิ่มเติมอีกนะครับก็ถ้าเกิดเพื่อนพ้องน้องพี่ในวงการมวยหรือประชาชนทั่วไปนะครับไปกัมพูชาก็ไปร้านคนไทยดีกว่าครับร้านคาเฟ่ชาพยอมแต่ว่าถ้ามาชาชักก็ที่ปากช่องนะครับผมของสมจิตยิมครับเออกูโรตีชาชักใช่ไหมครับเอามาดูยอดมวยคนนี้ครับซ้ายครับก็ดูเป็นคนอารมณ์ดีนะครับทางด้านของอาร์เธอร์ซอเซอร์ครับดูกล้ามเนื้ออย่างที่ผมเรียนไปท่านผู้ชมไม่ว่าจะเป็นโอ้โหโดนเตะ2ชั้นเคลียร์ร่างขึ้นบนครับไม่ธรรมดาจริงนะครับแสนชัยนี่ดูแล้วพริ้วดูแล้วเพลินตาจริงๆครับการชกมวยของเขาที่ผมได้เรียนท่านผู้ชมบอกว่าเขาเป็นยอดมวยก็คืออยากจะบอกว่าการออกอาวุธหรือว่าการเก็บอาวุธคู่ต่อสู้เนี่ยเนียนตาใช่ครับแล้วทำได้อย่างสวยงามถูกวิธีนะครับการชกมวยการชกมวยไม่กลัวคนตัวใหญ่เลยครับนี่คือมีวิชาการชกมวยของยอดมวยเนี่ยกว่าจะเป็นยอดมวยได้ก็คือคัดอาวุธทุกอย่างมันดูแล้วเนียนตาดูแล้วไม่ขัดไม่เขินใช่ครับคือเป็นยอดมวยไม่ได้จับฉลากได้นะครับต้องต่อสู้มาอย่างยาวนานแล้วต้องพิสูจน์ตัวเองให้ทุกคนได้เห็นว่าเขาคือยอดมวยตัวจริงฮะครับไม่ใช่ว่าอุปโลกันขึ้นมาได้นะครับแสนชัยนี่ตัวจริงเสียงจริงครับครับซึ่งผมเองก็อยู่กับเขามานานครับเรียนรู้การชกมวยไทยนี่โอ้เห็นเขามันตลอดก็ทำให้เขานี่โดนเล่นทุกมวยนะมันจะมวยอาชีพเขาก็ต่อยดีนะฮะมวยไทยอาชีพมวยสากลอาชีพนี่ก็เป็นแชมป์โลกเช่นเดียวกันก็เคยไปชกมาแล้วนะครับต้องเล่นงานแสนชัยด้วยการออกหมัดเยอะๆนะครับทางด้านของอาร์เธอร์ครับเนี่ยครับโอ้แต่ความเร็วนี่วัย37ปีของแสนชัยนี่ดูเร็วกว่าเลยนะครับตอนนี้สายตายังพริ้วไหวครับนี่ฮะนี่ครับแม่กระโดดสลับขาถีบเลยครับกล้าเล่นกล้าออกนะครับสายตาดีฟุตเวิร์กยังพริ้วไหวสวยงามโอ้โห ดูเหมือนง่ายเลยครับแต่ด้วยความหนึ่งที่ผมอยากจะบอกว่าเขาเป็นคนนักมวยที่ดูแลตัวเองดีครับแล้วก็นักมวยที่ไม่ประมาทเลยในการชกแต่ละไฟบางครั้งเขาเล่นแต่สายตาหรือสมาธิเขาดีมากครับคือมวยไทยมีการมีแก้ครับเวลาเข้าออกอาวุธไปนี่ดูออกแนวเหมือนเล่นๆแต่ไม่ประมาทครับอย่างที่คุณสมจิตบอกครับคือระบบป้องกันเขาต้องดีด้วยครับปวดหัวแล้วครับทางด้านของอาร์เธอร์ครับเจอหมัดซ้ายของแสนชัยครับโอ้ยสลับขาดูฮะแข้งซ้ายสวยครับแต่ว่าไม่โดนนะครับต่อยลำตัวครับแสนชัยเตะซ้ายหลุดครับต่อยซ้ายแทงเข่าซ้ายครับซ้ายจ่ายตลาดนะครับถีบลักษณะแบบจิกนะครับแทงเข่าซ้ายอาร์เธอร์ไหวไม่ไหวครับคืออาร์เธอร์เองเนี่ยพยายามจะออกอาวุธนะแต่ว่าไม่รู้จะออกช่วงไหนจังหวะไหนครับไม่ให้โอกาสได้ออกเลยเดี๋ยวมาออกยก2ประสบการณ์ที่แสนชัยนี่เขาสะสมมาแล้วก็คิดได้ทำได้ณวัย37ปีของเขานี่ด้วยการดูแลตัวเองสม่ำเสมอนี่ก็ยังคิดได้ทำได้อยู่ถูกต้องครับนี่ก็คือความเพียรและความพยายามของเขานะครับนี่ยกที่2จับขาแล้วเทกวาดลานไปขยับเข้าหานะครับแสนชัยครับเปิดเกมครับแหมเตะซ้ายแข้งขวาของอาร์เธอร์ไม่ถึงนะโอ้ยเกือบเข้าผิดจังหวะครับแสนชัยครับแหมอาร์เธอร์นี่ครับต้องต่อยครับอาร์เธอร์ครับเป็นนักมวยที่ออกหมัดได้ดีนะครับแหมไม่ใช้จุดเด่นของตัวเองครับไปเพลินกับการรับแข้งของแสนชัยมากไปหน่อยครับแหมกล้ามเนื้อมาดีครับอาร์เธอร์นี่ดูหัวไหล่นี่กลมบ้องเลยโอ้แม่โอ้โหอยากจะโชว์บ้างผิดจังหวะนะครับอาร์เธอร์ครับคือย่ามใจแล้วครับแสนชัยนี่เขาจะไม่พลาดเกิน2ครั้งนะครับก็การต่อยมวยก็เหมือนสาดน้ำใส่กันที่มิสจองพูดนะฮะเพราะว่ามันก็มีโดนบ้างนะครับแต่ว่าจากหนักเป็นเบาได้นะใช่แล้วครับโอ้แทงซ้ายสวยๆครับแสนชัยแหมพยายามจะสกรูมาแล้วเสียบเข่านะครับกรรมการมาเบรกมาห้ามซะก่อนครับต่อยขวาลำตัวครับอาร์เธอร์แสนชัยถีบขวาครับแม่ต่อยขวาไม่ถึงครับเจอเหลี่ยมนี้แม่เสียหลักเสียเหลี่ยมครับโอ้โหแข้งซ้ายยาวๆคือมวยระดับแสนชัยนี่พี่เลี้ยงที่เห็นไหมเมื่อกี้ครับขึ้นไปให้น้ำอย่างเดียวไม่ต้องสอน จะไปสอนอะไรแสนชัยล่ะครับครับเ
ทุกอย่างแสนชัยชวนไปด้วยก็เป็นบุญแล้วครับทุกที่ครับแต่ไอคนนี้มันไปทุกที่เลยนะครับอิตาลีสเปนไปหมดเลยนะไปหมดครับเป็นคือว่าเป็นคู่บารมีกันคู่บารมีฮะไม่ใช่คู่เกย์นะครับคู่บารมีคู่บารมีแข้งซ้ายครับเนี่ยครับโอ้โหแข้งซ้ายของแสนชัยครับดูแล้วเนียนตาครับเครื่องหมายการค้าเลยนะครับแสนชัยนี่ซ้ายครับแต่ว่าขวานี่ก็หนักไม่แพ้กันนะครับไม่ใช่ว่ามีซ้ายอย่างเดียวครับคำว่าจะเป็นยอดมวยได้นี่ออกได้ทั้งซ้ายและขวาถ้าผมเปรียบเทียบในยุคก่อนนี่จะเป็นสามารถพยัคฆ์อาวุธแม่คนนี้ครับต้องถือว่าพี่ใหญ่ในวงการครับทุกอย่างครบเครื่องจริงๆครับผมเดินเข้าหานะครับก็เป็นถือว่าเป็นไอดอลของน้องๆเรื่อยๆมาก็สามารถเข้าเก่งหลายอย่างก็ร้องเพลงได้เป็นดาราก็เป็นถึงระดับตุ๊กตาทองนะครับที่สามารถพยัคฆ์อาวุธนะครับหรือว่าสามารถทิศท่าไม้ก็จะเริ่มที่จะเล่นแล้วนะครับทางด้านของแสนชัยครับมั่นใจแล้วนะครับว่าอาวุธของอาร์เธอร์นี่ทำอะไรไม่ได้ครับเนี่ยครับสลับเตะนะครับแล้วก็ซ้ายถีบซ้ายนี่เครื่องหมายการค้าจริงๆตีนอย่างไวมากครับภาษามวยเรียกว่าตีนไวครับก็ไม่ใช่คำหยาบแต่อย่างใดนะครับมึงทีกูทีหรือว่าตีนซ้ายตีนขวานี่เป็นภาษามวยใช่ครับเป็นภาษาเฉพาะนะครับฟังง่ายเข้าใจง่ายครับขยับเข้าหาครับแม่พยายามเตะขาโอ้โหขึ้นก้านคอครับเมาครับเจอหมัดขวาครับเอามีแกว่งครับทางด้านของอาร์เธอร์ครับ2ที่ผ่านมาครับดูภาพช้าๆสวยๆกันนะครับเนี่ยครับเกือบผิดจังหวะนะแสนชัยเนี่ยครับจังหวะที่เขากระโดดขึ้นมาพอดีครับกระโดดตีเข่าครับแต่ในความเป็นยอดมวยเนี่ยมันจะเห็นครับมันอาจจะเข้าผิดพลั้งจังหวะบ้างแต่ว่าเห็นนะเห็นหรือว่าไม่โดนจากโดนร้อยก็หรือสัก 20-30% นะเนี่ยจังหวะสุดท้ายเมื่อสักครู่ครับขอบคุณสถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวี4ช่อง3นะครับเครื่องดื่มตราช้างบริษัทตรีเพชรอีซูซุเซลจำกัดการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยบริษัทปตท.จำกัดมหาชนธนาคารออมสินสายการบินบางกอกแอร์เวย์ปุ๋ยตราม้าบินนมไทยเดนมาร์กโรงพยาบาลผิวหนังอโศกสวนน้ำวานานาว่าสมาคมกีฬามวยไทยไฟนานาชาติและก็บริษัทกสท.โทรคมนาคมจำกัดมหาชนครับครับเดินทางมาถึงยกที่3ยกสุดท้ายครับแสนชัยยังเดินเข้าหาครับเตะซ้ายถีบซ้ายแทงเข่าซ้ายเหมือนเดิมและก็ยังกวักมือเรียกอีกนะครับทางด้านของอาร์เธอร์ครับโอ้โหโดนเตะพับในครับเนี่ยครับล่างปุ๊บแล้วขึ้นบนเลยครับคือด้วยความไวฮะเคลียร์ล่างขึ้นบนนี่พอหลังจากที่เตะไวๆเตะไวสิปุ๊บเนี่ยท่านคู่ต่อสู้นี่ป้องกันตัวเองไม่ได้ครับเดินเข้าหานะครับอาร์เธอร์ครับแต่ว่าหัวใจยังดีนะครับอาร์เธอร์ครับแม้ว่าจะโดนเยอะนะครับก็ถือว่าเป็นบุญแล้วครับเป็นบุญแล้วครับชาตินี้ได้ต่อยกับแสนชัยครับคือโดนแสนชัยเตะก็ถือว่า แม่จำไม่ลืมนะครับคือเขารักมวยไทยอ่ะคือมันต้องเจอกับคนที่เก่งอ่ะใช่ครับถ้าเจอคนที่เก่งโปรไฟล์เก่งๆเนี่ยเขามีความภูมิใจครับอย่างน้อยเขาไปกลับไปประเทศเขานี่คุยเขาฟังใครฟังโอ้โหโดนแสนชัยเตะมาแล้วเออคุณชกกับแสนชัยได้ยังไงถือว่าเก่งมากครับแต่ว่ามีโปรไฟล์ติดตัวเองครับครับโอ้ยเจอทีครับแม่แล้วไปลื่นหน้าบ้านของแสนชัยครับก็อย่างว่าครับมวยไทยเนี่ยเวลาให้น้ำเนี่ยเราใช้น้ำเยอะนิดนึงครับก็อาจจะทำให้พื้นทีในลื่นเพราะว่าพื้นผ้าใบมันโดนน้ำน้องจะลื่นโอ้โหดูครับเสียหลักเสียเหลี่ยมบ้างซ้ายแทงซ้ายครับอาร์เธอร์ก็คือเดินแบบเลื่อนลอยครับตอนนี้คืออาร์เธอร์สังเกตดูนะฮะเดินแบบเลื่อนลอยครับ คือไม่รู้จะงัดอาวุธออกอะไรมาสู้ครับแต่ด้วยแสนชัยเนี่ยไม่ยืนไม่อยู่นิ่งครับขาขยับตลอดเข้าออกฟุตเวิร์กออกซ้ายออกขวาคือจะต่อยแกก็ไม่ต่อยไม่ใช่ว่าอาร์เธอร์ไม่เป็นมวยนะครับอาร์เธอร์เป็นมวยเพียงแต่ว่าแกขยับปุ๊บแสนชัยอาวุธมาแล้วครับเนี่ยครับโดนแข้งซ้ายไปก่อนแล้วครับคืออยากจะบอกว่างี้ฮะมิสเตอร์ป๋องคือเขาจะพยายามหาจังหวะจะออกมันออกไม่ได้ครับพอจะออกแสนชัยก็ออกดักก่อนหรือพอออกแสนชัยดึงมันก็มืดทำให้ว่าเรียกว่าพอมวยเนี่ยพอเจอมวยที่เร็วกว่าหรือมวยที่เขาฟุตเวิร์กดีกว่าเราเนี่ยหาจังหวะออกไม่ได้จริงนะครับแข้งซ้ายหมัดซ้ายครับแสนชัยครับแทงเข่าซ้ายแต่จะมีวิธีการครับถ้าเจอมวยเร็วๆแบบเซนชัยเนี่ยคือเดินไปเลยเดินไปต่อเนื่องเลยเดินเดินก็ไปโดนเตะสิครับก็ต้องยอมครับถึงจะถึงตัวคือมันต้องแลกไงฮะถูกต้องคือต้องกล้าเปิดซี่โครงรับคืออย่างน้อยแสนชัยเตะภายใน2วิก็น่าจะได้ทีเดียวอ่ะครับทีหรือ2ทีเนี่ยอย่างน้อยก็ต้องมีบวกหมัดหรืออะไรบ้างครับแต่ว่าตอนนี้ทางด้านของอาร์เธอร์เดินแบบเลื่อนลอยครับถ้าจะต้องโอ้โหนี่ม้าดิกระลุกถ้าจะจดต้องจ้องแบบนี้ลำบากครับแต่เขาก็พยายามนะครับความพยายามมาเธอคิดช้าทำช้าไม่ได้ครับเจอกระแสชัยครับแม่เมื่อสักครู่นี้จะโชว์ม้าดิกระโหลกนะครับโอ้ยเลือดมีเลือดเลือดใครครับเลือดของอาร์เธอร์ครับสิวแตกฮะไม่น่าจะเป็นสิวนะครับน่าจะโดนศอกนะครับเพราะว่าหัวแกหน้าฟิกชิกเกินครับ
มาดูภาพช้านะหมัดซ้ายหมัดซ้ายเตะซ้ายนะครับต่อยซ้ายลำตัวครับแทงเข่าซ้ายตามฟันศอกขวาครับเนี่ยครับเตะล่างแล้วก็ขึ้นบนกันควันครับนี่ครับก้านคอครับพยายามที่จะสลับเข่าโยนเข่าลอย2ชั้นนะครับเจอเหลี่ยมของแสนชัยแล้วก็นี่ครับสุภาพบุรุษครับไม่ต้องซ้ำไม่ต้องตามครับลูกลักษณะแบบนี้ครับหักปุ๊บยืนดูเฉยๆก็รอแล้วครับครับแล้วว่าเป็นจังหวะตานีนวมคู่ต่อสู้นี้ถึงพื้นแล้วเดี๋ยวจะเป็นลูกที่ไม่งามครับนะครับคือกีฬามวยเนี่ยมันเป็นกีฬาของสุภาพบุรุษถูกต้องฮะคือรอบนเวทีแล้วรอนอกเวทีด้วยใช่ครับจะเป็นลูกเศษลูกเกินเนี่ยน้องๆนักมวยที่ดูอยู่ทั้งบ้านก็ไม่ต้องไปทำครับนะครับคือไม่มีได้หรอกครับมีแต่เสียมันเป็นเรื่องน้ำใจของนักกีฬาถูกต้องซึ่งมันอาจจะไม่มีกติกาอยู่บนเวทีนะครับผมแต่ว่าหัวใจมันสำคัญที่สุดครับแล้วครับผลการแข่งขันยังเป็นทางการนะครับผู้ที่ได้รับชนะนะฮะเป็นผู้ชนะไปในไฟนี้นะครับ The winner is The Black Corner แสนชัย PK แสนชัยมวยไทยยิมก็ไม่มีปัญหาครับครับผลเป็นตามที่คาดหมายที่ตามสายตาที่เราเห็นครับท่านผู้ชมครับผมก็ล่อเป้าอยู่ฝ่ายเดียวนะครับด้านของแสนชัยครับก็ยังโชว์ฟอร์มสวยอีกครั้งหนึ่งนะครับในวัย37ปีของเขานะครับเอาชนะคะแนนทางด้านของอาร์เธอร์ซอเซอร์นักชกจาก